สวัสดีครับพบกับผมโรสชอนอลครับกับรายการชัดๆทีมเดียวให้ทีมเดียวกันแบบชัดๆแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566ครับมี1คู่มาฝากเหมือนเช่นเคยครับเป็นคู่ระหว่างเวเดอร์เบรเมนกับฮอฟเฟนไฮม์ครับจากบุนเดสลีกาเยอรมันครับก็วันนี้ทีมนกนางนวลเวเดอร์เบรเมนครับเจ้าถิ่นเล่นในเวเซอร์สตาดิโอนเหนือกว่าฮอฟเฟนไฮม์ 0.75 สเต็ปก็ไม่ง่ายครับกับการที่จะชนะทีมหนีตายอย่างฮอฟเฟนไฮม์ฮอฟเฟนไฮม์ช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นแต่เชื่อลึกๆว่าถ้ากลิ่นมาถ้าออกมาอย่างเงี้ย 0.75 สเปดแล้วเจ้าถิ่นเป็นต่อทั้งที่ฟอร์มก็ไม่ได้ดูดีมากนะกลิ่นมันแปลกๆแล้วครับคือถ้าฮอฟเฟนไฮม์ไม่แพ้ผมว่าในเมนถ้าเลทมาแบบ 0.25 หรือ 0.5 ผมว่าฮอฟเฟนไฮม์ไม่แพ้แต่ถ้า 0.75 มันเข้าขั้นแพงนะฮะจะ1ดอกคือโอกาสเบเมนจะชนะที่สูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้ชี้ไปที่ทีมนกนางนวลเวเดอร์เบเมนครับจะเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ได้ผมว่าบุดวิดครับ1-0หรือ2-1จัดไปที่นกนางนวลเวเดอร์เบเมนครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ากับชัดๆทีเดียวสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ